เห็นด้วยไหมเปิดโพส,สีพระเอกแฟนละครอ,อยากให้พลิกมาเล่นร้าย เรียกได้ว่าหากพูดถึงบทของพระเอกหลายคนคงเคยเห็นการจัดอันดับพระเอกตลอดการโดยต้องบอกว่าพอสอนี้เป็นยุคแห่งการดูแลสุขภาพซึ่งมาแรงจริงๆไม่เพียงแต่เราๆเ,เท่านั้นเหล่าดาราน,นักสแสดงก็ขอเจ็ดเวลาไปฟิตแอนเฟิร์มเพิ่มเสน่ห์อีกสักหน่อยส่วนเรื่องการดูแลความสวยความหล่อนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่มองข้ามเช่นกันแต่พระเอกบางคนไม่ต้องทําอะไรเรียกว่าแค่หายใจก็หล่อแล้วซึ่งหลายคนคงเคยเห็นบ่อยแล้วแต่ ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดโพสีพระเอกที่แฟนละครอยากเห็นพลิกมาเล่นรายบ้างโดยในวันนี้เราจะมีใครบ้างมารับชมพร้อมกันเลยค่ะโดยคนแรกจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพระเอกตลอดการติ๊กจัตาดาพรผลดีสําหรับหนุ่มติ๊กถึงแม้ว่าจะแต่งงานแต่งการมีครอบครัวพ่วงด้วยลูกอีกหนึ่งในจัตตลุยบุกปาฟาโดงถ่ายรายการแบบสมบุกสมบานแต่ความหล่อใสละมูลไมของใบหน้าย,ยังเป๊ะเหมือนเดิมโดยบทแต่ละบทของพระเอกหนุ่มอย่าง ติกนั้นก็มักจะได้เป็นพ่อพระคนดีเสมอต้นเสมอปลายจนแฟนละครอยากเข้นพลิกบทมารายบ้าง ต่อมาคนที่2นั้นคือพระเอกมาแรงอย่างฟิล์มธนพัท์ที่ต้องบอกเลยว่ากําลังมาแรงมากๆโดยแฟนละครเอกลงความเห็นว่าอยากเห็นความตื่นเต้นและบทใหม่ๆของหนุ่มฟิล์มมาเล่นร้ายน่าจะน่าสนใจมากๆเลยต่อมาคนที่3านั้นคือพระเอกลูกรักช่องหลากสีที่กําลังมาแรงและฮอตมากนั่นคือเข้มหัสวีที่ต้องบอกเลยว่าคุณภาพขับจอพร้อมผลงานขับค่าและมักได้เล่นบทพระเอกเสมอจนใครหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบทร้ายมาให้ หนุ่มเข้มลองดูไม่แน่อาจจะแจ้งเกิดและมีบทที่น่าสนใจเข้ามาให้หนุ่มเข้มได้แสดงฝีมือก็เป็นได้ต่อมาคนสุดท้ายคนที่4นั้นคือเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขหรือที่รู้จักกันในชื่อเจมส์จิเป็นนักแสดงนายแบบพิธีกรชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มีผลงานสร้างชื่อจากละครชุดเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์และอื่นๆที่ต้องบอกเลยว่าหนุ่มเจมส์จิก็รับบทพ่อพระคนดีเสมอจนอยากให้ลองบท น่าตื่นเต้นแบบบทรายเช่นเดียวกัน